ำอะไรครับเนี่ยยังรอเลยนานเลย3234ครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้กระดกเฉยเดี๋ยวพาดูชุดหน้านะลานใกล้ๆนะครับช่างณคนตัดลายครับลายละเอียดเน้นๆเมดอินไทยแลนด์ครับมือคนไทยไม่เพียงชาติใดครับข้างหลังจะเป็นคันนั้นจะเป็นทศกัณฐ์นะครับผมแต่ละคันเราจัดมาแนวไทยๆเมดอินไทยแลนด์ครับของจริงดูข้างในมองเห็นครับงามตามท้องเรื่องนี่จะคัดดินพื้นที่แผ่นครับสูงเกินไปครับให้ได้ระดับใกล้เคียงครับหล่อเฉยเลยเริ่มบรรเลงต่อครับตักใส่360คัดพื้นออกไปเทไว้ข้างนอกระดับไม่เท่ากัน323 GC ครับยังรอเลยใส่เครื่องแต่งครบที่แรกนึกว่าจะมองไม่เห็นนะครับแต่คนขับบอกว่าเห็นอยู่จัดไปครับเต็มลักฮีโน่260
่ไม่มีสถานมือนะครับยอดชัดเนี่ยล็อกฟิวเลยว่าตัวนี้จะเหมือนจะคล่องตัวกว่าตัว Next Gen นะครับในความรู้สึกในความรู้สึกที่จับมาดมนุ่มกันจัดลายเพิ่งเสร็จเลยงานแรกนะช่างนะจัดให้ครับรายละเอียดครบๆครับคันนี้หล่อเกินเฝ้าข้างซ้ายขวาแมวอ้วนแมวอ้วนครับผมครับ
อีกสักเที่ยวอีกสักเที่ยวยาวเรียนไว้ปึ้งขับมันกว่า4สูบนะรีวิวเลยครับรีวิวตรงนี้เลยคนเราฟิวเลยครับถ้าใครขับ6สูบแล้วไปขับ4สูบเนี่ยโอ้โหดูคันเร่งแล้วดูคันเร่งอีกครับสูบหรือยังสูบหรือยังนั่นGood.
ข็งอยู่นะครับตรงนี้รถแข็งอยู่หลายปีแล้วไม่ได้ปลดออกสักทีผ้ามัดหัวฝั่งนี้ยังไม่ได้มัดเลยเป้าข้างมาเต็มๆครับคันนี้เต็มบานเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกครับไม่ได้ถ่ายนานเลยไม่ค่อยได้ว่าครับ